หนึ่งในคำพูดติดตลกที่คนเขาชอบบอกกับแอดเลยนะครับก็คือถ้าเองเป็นคนชอบอยู่คนเดียวในที่โล่งกว้างในบ้านเมืองที่เขาไม่มีใครเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียสิเพราะว่าที่นั่นน่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีเนื้อที่เยอะแยะเป็นทวีปทวีปนึงก็ตามแต่ประชากรของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปจับจองมาทำมาหากินรอกขณะไอ้ชาติยุโรปต่างๆที่ชอบมาล่าอาณานิคมของประเทศอื่นๆเห็นไหมมันก็ยังมีแค่อังกฤษเลยที่มาเคลมว่าออสเตรเลียเป็นอาณานิคมของเขานะครับคือประเทศอื่นนี่แบบไม่อยากจะเอากันเลยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มาลองคิดดูว่าเออมันก็จริงนะเพราะแบบออสเตรเลียทั้งที่มันมีทวีปใหญ่จะแทบเท่ากับยุโรปนะครับแต่ทำไมกันล่ะเวลาที่ผ่านมานะครับมันถึงกลับไม่มีประเทศไหนเลยได้ไปแย่งจับจองกันแล้วหนำซ้ำพอเราลองไปมองแผนที่ในทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เนื้อที่ตรงบริเวณที่ประชากรของออสเตรเลียเขาไปกระจุกตัวกันอยู่เนี่ยมันก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่ตามแถบแบบชายแดนของประเทศกันทั้งนั้นเลยนะครับและไอ้ 95% ของประเทศนี้เนี่ยก็แทบจะแบบว่างไม่มีใครอาศัยอยู่เลยทั้งที่ว่าช่วงเวลาซึ่งอังกฤษเขาได้ไปฮวบเอาออสเตรเลียมาเป็นอาณานิคมเนี่ยนะมันก็กินเวลามานานกว่า200ปีแล้วซึ่งนั่นแหละครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยในคำถามเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วล่ะครับเพราะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็ไปหาคำตอบมาให้กันหมดแล้วนะครับตั้งแต่ว่าทำไมพวกยุโรปเขาถึงไม่ต้องการออสเตรเลียกันหรือว่าทำไมพวกคนเนี่ยเขาถึงได้ย้ายเข้าไปอาศัยในออสเตรเลียกันน้อยนิดล่ะซึ่งเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมาเข้าใจประวัติศาสตร์ในการกำเนิดของออสเตรเลียก่อนครับที่ว่ากันว่าเมื่อกว่าหลายแสนหลายล้านปีที่แล้วนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในทวีปที่มีดินแดนติด กับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับก็คือมันจะมีพื้นที่ที่แบบยืนติดกับอินโดนีเซียอะไรแบบนั้นอยู่ทำให้ทั้งผู้คนและสัตว์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายไปมาสู่กันได้ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้เนื้อที่ตรงเนี้ยจะถูกตัดขาดออกโดยน้ำทะเลที่มันหนุนสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ทวีปออสเตรเลียเนี่ยเหมือนจะเป็นทวีปที่ปิดมีน้ำล้อมรอบโดยทั่วเลยนะครับผมซึ่งไอการที่มันได้โดนตัดขาดออกจากที่อื่นทั่วโลกแบบนี้แหละมันก็เลยที่ทำให้ทวีปออสเตรเลียนะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยล่ะที่อันนี้ใครซึ่งเคยอยู่ออสเตรเลียมาเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าไอสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ายูนิคแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกมากยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องอย่างจิงโจ้เอ้ยวอมแบทเอ้ยหมีโคอาล่าเอ้ยหรือว่าพวกสัตว์มีพิษแปลกๆอย่างงูแมงมุมเนี่ยนะออสเตรเลียนะครับเขาก็มีให้คุณหมดเลยครับและที่สำคัญคือพิษมันโหดสลัดมากด้วยส่วนประชากรที่ได้อยู่ในออสเตรเลียในยุคนั้นนะครับก็ว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยคือประชากรที่ถูกแยกออกมาจากพวกเกาะอินโดนีเซียอะไรทั้งหลายแหล่ในตอนที่มันแบบเดินข้ามมายังฝั่งออสเตรเลียแล้วน้ำมันดันขึ้นปิดทางกลับยังเกาะอินโดนีเซียอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ค่อนข้างอย่างลึกลับแล้วก็ไม่มีใครค้นพบมานานมากเลยจนกระทั่งว่ากันว่ามันมาถึงในช่วงยุคต้นๆของการล่าอาณานิคมนะครับที่มันก็ได้มีหนึ่งในชาติมหาอำนาจเนี่ยมาค้นพบทวีปออสเตรเลียเข้าครับซึ่งทายสิว่าประเทศที่ว่านั้นคือประเทศอะไรครับที่ถ้าใครตอบว่าเป็นประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษแล้วก็ต้องบอกว่าผิดนะครับผมเพราะว่าก่อนที่ออสเตรเลียจะได้มาค้นพบโดยอังกฤษเนี่ยมันก็มีพวกชาติชาวดัตช์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับได้มาค้นพบออสเตรเลียแล้ว200ปีก่อนหน้าที่อังกฤษจะมาอีกนะเนื่องจากว่าไอ้พวกฮอลแลนด์หรือว่าชาวดัตช์เนี่ยนะครับเขาก็มีอาณานิคมอยู่แถวๆอินโดนีเซียไงคือก็ไปยึดอินโดนีเซียอะไรมานะแล้วพอเขายึดไปเสร็จเขาก็จะแล่นเรือสำรวจแถวๆนั้นใช่ไหมแล้วแล่นไปแล่นมามันก็ดันล่องใต้ลงไปเจอกับออสเตรเลียนั่นเองครับผมที่ในตอนแรกๆเนี่ยไอ้พวกดัตช์ก็คิดว่าออสเตรเลียนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียด้วยซ้ำครับเขาก็เลยได้ตั้งชื่อให้ออสเตรเลียว่านิวฮอลแลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์ใหม่ตามชื่อของบ้านเขาเนี่ยแหละครับที่ชื่อนี้เนี่ยมันก็จะถูกใช้เรียกทวีปออสเตรเลียมาอีกยาวนานกว่า200ปีเลยนะจนกระทั่งกว่ายุคที่อังกฤษเนี่ยมันจะได้เข้ามาฮุบออสเตรเลียไปเป็นของตนเองนะครับผมซึ่งอันนี้พอแอดไปหามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าอีกสายหนึ่งด้วยนะที่จริงๆแล้วบอกว่ามันไม่ใช่พวกดัตช์หรือฮอลแลนด์หรอกที่ได้มาเจอแต่ว่าร้อยกว่าปีหน้านั้นน่ะมันน่าจะมาถูกพวกโปรตุเกสน่ะเจอมาก่อนหน้านั้นแล้ว
ซึ่งไอคนที่เชื่อในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เอาทฤษฎีมาจากที่ว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับโปรตุเกสเนี่ยก็เคยมาฮุบดินแดนแถวหนึ่งในแถบนี้อยู่นั่นก็คือติมอร์ตะวันออกนั่นเองซึ่งมันก็อยู่แบบตะวันออกใต้ๆของอินโดนีเซียแล้วมันก็จะใกล้กับออสเตรเลียมากนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่โปรตุเกสเนี่ยจะไม่ได้มาล่องเรือไปชนอะไรกับออสเตรเลียนะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันเป๊ะๆไงคนก็เลยเชื่อในทฤษฎีของชาวฮอลแลนด์เนี่ยไปพบเป็นชาติแรกนะครับผมหากแต่ว่าถึงแม้ตำนานมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับไอ้สองชาติมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะโปรตุเกสหรือฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็ไม่เคยเคลมเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นอาณานิคมของเขาครับคือเหมือนกับว่าเจอแต่ตัวมองแต่ตาตั้งชื่อให้แล้วก็แล่นเรือไปไม่ได้สนใจออสเตรเลียอะไรนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราได้เข้ามาสู่คำถามใช่ไหมว่าอ้าวแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่อยากจะได้ออสเตรเลียเป็นอาณานิคมของพวกเขาล่ะเพราะแบบออสเตรเลียเนี่ยมันก็ใหญ่นะคือใหญ่กว่าอินโดนีเซียหรือใหญ่จะแทบกับแทบเท่าทวีปบ้านมันคือยุโรปเลยอ่ะแล้วมันจะไม่ดีหรือไงที่พวกนักล่าอาณานิคมเหล่านี้เขาได้พื้นที่พอๆกับบ้านตนเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นดินแดนที่ใหญ่มากจริงๆนะครับฮะแต่ว่ามันเป็นดินแดนที่ใหญ่แต่ตัวแต่ข้างในมันกลวงครับก็คือไม่มีทรัพยากรอะไรให้พวกฝรั่งเขาได้ตักตวงว่ากันเถอะซึ่งอันนี้เนี่ยแอดไม่ได้อยู่ๆเอามามั่วเองนะครับผมแต่ว่ามันมีข้อความหนึ่งที่ได้เขียนอยู่ในบันทึกของบริษัท Dutch East India หรือว่าบริษัทของชาวดัตช์ที่เขาเข้ามากอบโกยผลประโยชน์อะไรในแถบโซนนี้แหละที่เขาเขียนแปลเป็นไทยประมาณว่าพวกเรามองไม่เห็นผลประโยชน์หรือว่าทรัพยากรอะไรที่เราจะสามารถตักตวงจากดินแดนนี้ได้เลยสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวก็คงจะเป็นความสูญเสียทางด้านเงินทองเวลาแล้วก็ถ้าหากเราจะต้องมาลงทุนกับดินแดนนี้เนี่ยเราเอาเงินไปหาล่าอาณานิคมในที่อื่นไม่ดีกว่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียนะครับว่าไอ้พื้นที่ตรงกลางส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทะเลทรายแห้งแล้งกันหมดเลยนะครับฝรั่งเขาก็เลยมองว่าแบบมันแห้งแล้งขนาดนี้คงไม่มีอะไรมาตักตวงมั้งหรือแค่จะมาปักหลักทำกินเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มกับเงินที่พวกเขาต้องเสียเลยนะครับคืออันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอการที่ฝรั่งสมัยก่อนเขาจะล่าอาณานิคมอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเดินเรือดุ่มๆเข้าไปแล้วแบบอ่ะตรงนี้เป็นอาณานิคมของข้าได้นะครับแต่ทว่ามันก็จำเป็นจะต้องมีทั้งค่าเดินทางเอ่ยค่าเสบียงเอ่ยหรือว่าค่าจ้างคนเดินเรือต่างๆเอ่ยที่พวกนักล่าอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาต้องจัดมานะครับผมที่ถ้าหากดินแดนที่เขาจะไปหาเนี่ยมันยิ่งอยู่ไกลเสียเท่าไหร่ใช่ไหมพวกนักล่าอาณานิคมหรือว่าพวกป๋าเปของพวกเขาเนี่ยก็ต้องเปย์ตังค์ให้เยอะนะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยมันก็อยู่ไกลมากเลยซึ่งก็หมายความว่าเขาเนี่ยต้องใช้แบบตังอยู่เยอะอยู่แล้วแล้วยังไม่พอไปถึงเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรให้เขาตักตัวอีกแล้วแบบมันจะไม่ดีกว่าเลยที่พวกเขาจะเอาทั้งเวลาและเงินทุนที่พวกเขาจะเสียเนี่ยไปทุ่มให้กับพวกดินแดนต่างๆที่มันจะสามารถเลือกสรรได้อยู่ใกล้ๆบ้านเขานะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาเอ่ยเอเชียเอ่ยหรือว่าไกลๆหน่อยนะก็เป็นพวกอเมริกาอะไรกันไปซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยก็มีคนไปค้นพบแล้วว่ามันพอมีอะไรให้ตักตวงได้อยู่บ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันก็ยังเหลือดินแดนที่ว่างๆให้พวกเขาได้ไปแบบล่ามาเป็นอาณานิคมอยู่อย่างมากเลยรวมถึงดินแดนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีสัตว์พิษร้ายนานาเหมือนกับที่ออสเตรเลียเขาได้มีอีกด้วยนะครับผมไหนต้องมาขับเคี่ยวสู้กับชนเผ่าท้องถิ่นอะไรอีกนั่นแหละครับด้วยเหตุผลรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ดินแดนออสเตรเลียในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับดินแดนที่ดูแต่ตาแต่ไม่มีใครอยากเข้าไปต้องนะครับจนกระทั่งมันได้มีการเข้ามาของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเมื่อกว่า200ปีหลังจากที่ชาวดัตช์เนี่ยได้ค้นพบออสเตรเลียนั่นเองซึ่งปัจจัยที่ว่ากันว่าทำให้สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับได้เดินทางเข้าไปหาออสเตรเลียเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีอยู่2ข้อครับก็คือ 1. ช่วงเวลานั้นของโลกเราเนี่ยมันก็มีดินแดนที่แบบถูกล่าไปเป็นอาณานิคมแล้วก็คือเหลือให้เลือกจับน้อยว่างเงินเถอะอังกฤษก็เลยต้องไปหาดินแดนอะไรใหม่ๆมานะครับบวกกับว่า2ครับไออาณานิคมเก่าของอังกฤษที่มีชื่อว่าอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะหือจะอือจะแข็งข้อเข้ามากับอังกฤษชนแล้วครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันก็เคยเป็นแบบของอังกฤษก่อนใช่ไหมแต่ว่าไอพวกอเมริกาท้องถิ่นเนี่ยก็แบบทำไมเราต้องเป็นของอังกฤษด้วยอ่ะแล้วก็หัวทองเหมือนกันมีความคิดอะไรเหมือนกันอเมริกาตอนนั้นก็เลยเริ่มมีการประท้วงมีการปฏิวัติจนกระทั่งมันเกิดเป็นสงครามระหว่างอเมริกันชนกับอังกฤษไปนะครับและในที่สุดเนี่ยอังกฤษก็ได้สูญเสียอำนาจยังอเมริกาครับ
นั่นเองแหละมันก็เลยเป็นเหตุที่อังกฤษเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องไปหาดินแดนอันอื่นมาทดแทนนะครับก็เลยนำมาสู่การที่อังกฤษได้แล่นเรือเข้าไปยังออสเตรเลียนั่นเองที่แรกๆเนี่ยอังกฤษนะครับก็ไม่ได้เอาออสเตรเลียอะไรมาทั้งเกาะหรอกนะคือเหมือนกับว่าอังกฤษเนี่ยมาหาที่ที่ปล่อยนักโทษเอาไว้เท่านั้นแหละคือในดินแดนออสเตรเลียมันจะกากมันจะไม่มีอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างเดียวคือการไปปล่อยนักโทษนี่แหละเนื่องจากว่าอังกฤษนะครับประเทศเขาก็เล็กมากเลยแล้วก็มีนักโทษเยอะเสียแบบเนี่ยอังกฤษก็เลยไม่รู้จะเอาประโยชน์ที่ไหนก็หยดลงออสเตรเลียให้ไปแห้งไปกันดานตายอะไรกันไม่สนนะครับผมแต่ถ้าว่าเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านมาเนี่ยอังกฤษก็ดันมาพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยออสเตรเลียมันก็ไม่ได้กากอะไรเหมือนที่เขาได้ล่ำลือมานี่หว่าคือดินแดนต่างๆที่อังกฤษไปค้นพบเนี่ยมันก็กลับมีสีเขียวมีต้นไม้ขึ้นไม่เห็นจะเหมือนที่พวกไอ้ชาวดัตช์มันบอกกันมาเลยซึ่งอันนี้เนี่ยแอก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้จุดที่ประเทศทั้งสองเนี่ยเขาได้เอาเรือไปจอดอย่างออสเตรเลียนะครับมันก็ต่างกันนะคือว่ากันว่าชาวดัตช์ตอนนี้เขาได้ค้นพบออสเตรเลียเนี่ยเขาได้ล่องเรือไปทางเหนือของออสเตรเลียครับก็คือบริเวณที่มันติดกับอินโดนีเซียอะไรประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าหากเราไปมองทางแผนที่ภูมิศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างแห้งแล้งกันเลยทีเดียวนะครับแต่กลับกันครับไอตอนที่อังกฤษเขาได้ล่องเรือมายังออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้ล่องเรือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าไอตรงที่เป็นบริเวณซิดนีย์เมลเบิร์นแคนเบอร์ราอะไรในปัจจุบันนี่แหละที่ถ้าหากเราไปมองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ตรงนั้นนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบสีเขียวจะอุ่มมากเลยใช่ไหมครับซึ่งก็ว่ากันว่าไอเนื้อที่ตรงนั้นแหละมันก็เป็นบริเวณที่แทบจะอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของออสเตรเลียแล้วล่ะครับผมที่นั่นแหละพอพวกเขาได้เข้าไปอยู่แล้วเห็นว่าโซนนี้มันดีงามขนาดไหนนะไอ้พวกชาวอังกฤษที่แต่เดิมก็เป็นแค่นักโทษนะก็เริ่มส่งข่าวก็ไปบอกคนในประเทศของเขาแล้วว่าเฮ้ยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันมีดีกว่าเยอะเลยนะมีเนื้อที่กว้างกว่าอังกฤษบ้านเราอีกเอาเป็นว่าพวกเองคนไหนที่สนใจจะย้ายมาอยู่เนี่ยก็ลองย้ายมานั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดอาการแห่แหนเข้ามาของพลเมืองอังกฤษกันมากมายนะครับที่จากเดิมเป็นแค่เกาะนักโทษเนี่ยหลังๆมันก็เริ่มกลายเป็นเกาะที่แบบไม่ใช่เกาะเป็นทวีปที่แบบผู้คนเริ่มจะเข้าไปอยู่แล้วนะครับมาทำมาหากินหาอนาคตที่สดใสอะไรอยู่ที่เนี่ยจนกระทั่งในที่สุดอังกฤษก็คิดว่าถ้าพื้นที่นี้มันดีแบบนี้แล้วก็ยึดเอาออสเตรเลียเนี่ยมาเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรซะเลยสิแล้วก็ตั้งชื่อให้ไอ้ตรงโซนซีกตะวันออกของออสเตรเลียนะครับว่า New South Wales หรือว่าตั้งชื่อตามหนึ่งในโซนของบ้านเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ใส่คำว่า New เข้าไปให้บอกว่ามันเป็นโซนใหม่อะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยแหละนักประวัติศาสตร์นะครับเขาก็จะมองว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ทวีปออสเตรเลียเนี่ยได้โดนยึดพื้นที่ไปโดยพวกเจ้าอาณานิคมตะวันตกครับผมแต่ทว่าเพื่อนๆได้สังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแอดได้พูดว่าอังกฤษเขาได้ยึดออสเตรเลียมาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ยึดมาทั้งดุ้นนะว่าแต่แล้วทำไมอังกฤษต้องยึดไปแค่ครึ่งเดียวล่ะทำไมไม่เคลมให้หมดเลยอังกฤษจะได้แบบดินแดนทั้งทวีปนะครับผมซึ่งคำตอบมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือ1เหมือนกับว่าอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังให้เกียรติพวกชาติชาวดัตช์อะไรอยู่หน่อยๆไงคือถึงแม้ว่าชาวดัตช์เนี่ยเขาจะไม่ได้มาเคลมว่าไอ้ตรงบริเวณออสเตรเลียเนี่ยเป็นบริเวณที่ชาวดัตช์ได้เจอมาก่อนเป็นอาณานิคมของชาวดัตช์อะไรก็ตามนะครับแต่อังกฤษก็ไม่รู้ว่าถ้าหากวันหนึ่งอังกฤษได้ใช้ชีวิตอยู่ยังออสเตรเลียแล้วมันแบบดูดีอะไรขึ้นมาแบบในพวกชาวดัตช์นะครับจะมาเคลมเอาในวันหลังหรือเปล่าว่าเนี่ยข้าเจอทวีปอะไรแบบนี้ก่อนนะครับอังกฤษก็เลยแบบเอาเว้นไว้ครึ่งนึงแล้วกันนะจะมาเคลมเนี่ยเองก็เอาอีกครึ่งนึงไปแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตบตีอะไรกันภายหลังนะครับผมเพราะแค่อีกครึ่งนึงของทวีปออสเตรเลียที่เขาได้มาเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอังกฤษนะได้เนื้อที่มาครึ่งนึงของยุโรปแล้วนะครับผมหาแต่ว่าด้วยความที่อังกฤษได้ปล่อยให้เนื้อที่ตรงนั้นได้ว่างเอาไว้ครึ่งนึงนั่นแหละในเวลาต่อมานะครับมันก็เหมือนกับจะมีชาติมหาอำนาจอีกชาตินึงนะที่เขาอยากจะมาเคลมเอาครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียไปเป็นของตนเองเหมือนกันนะครับผมซึ่งไอชาติมหาอำนาจที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นคู่กัดของอังกฤษที่ก็มีนามว่า Le France หรือว่าฝรั่งเศสนั่นเองนะครับผมที่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือประมาณช่วงปี1700กว่าๆเนี่ยฝรั่งเศสนะครับเขาก็แบบประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับอังกฤษเลยครับก็คือไอ้ดินแดนต่างๆที่ฝรั่งเศสเคยเป็นเจ้าอาณานิคมมาในแถบอเมริกาเนี่ยมันก็อยากจะประกาศเอกราชเช่นกันใช่ไหมฝรั่งเศสก็เลยแบบเราก็จำเป็นจะต้องไปหาอาณานิคมอื่นๆมาชดเชยอะไรแบบนี้บ้างแล้วนั่นแหละครับฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเล็งๆไว้อยู่เลยว่าจะมาฮวบออสเตรเลียไปนะครับผมหากแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะครับ
เนื่องจากเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็จะพบกับปัญหาภายในครับก็คือเหมือนกับฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยพระราชาเขาก็จะทุ่มตังเปอะไรไปแบบของฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเยอะนะครับนำซ้ำยังเปเงินทุนสนับสนุนสงครามให้แบบอเมริกาทำสงครามกับอังกฤษอะไรตอนนั้นอีกตังในพระคลังเนี่ยมันก็เลยเหลือน้อยครับแล้วพอเหลือน้อยประชาชนไม่มีกินประชาชนก็จะทำอะไรล่ะครับประชาชนก็ลุกขึ้นมากระตุกกษัตริย์ของพวกเขานะครับไปตัดหัวกันทิ้งเลยที่มันก็ก่อให้เป็นความวุ่นวายของฝรั่งเศสอยู่มานานกว่าอีก100ปีเลยนะครับซึ่งนั่นแหละอังกฤษก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยในตอนนั้นครับคือยืนดูแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนฝรั่งเศสเนี่ยเขาล้มเจ้าอะไรกันไปแต่ทว่าเรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะเอาจริงๆแล้วนอกจากฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งชนชาตินะที่ก็อยากจะมาเคลมเอาเนื้อที่บางส่วนของออสเตรเลียเนี่ยไปเป็นของตนเองด้วยนะครับผมซึ่งไอ้ประเทศนี้เนี่ยเพื่อนๆถ่ายออกไหมว่ามันเป็นประเทศอะไรแอดบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยแอดถ่ายไม่ถูกจริงๆแต่บอกใบให้ว่ามันเป็นประเทศที่อยู่ทางยุโรปแถบเหนือๆนะครับผมเอาทายมาในเมนด้านล่าง TikTok ห้ามแอบดูก่อนนะโอเคหมดเวลาซึ่งไอชาติที่ว่านี้นะครับก็คือชาติสวีเดนนั่นเองนะครับผมใช่ครับสวีเดนเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินอะไรมากเวลาที่ชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะมายึดอาณานิคมอะไรนะแต่มันก็เหมือนกับจะมีพระมหากษัตริย์ของสวีเดนบางพระองค์เนี่ยเขาก็มีแนวคิดอยากจะมีอาณานิคมเหมือนกับกษัตริย์อื่นๆในยุโรปบ้างนะครับผมคือเราต้องเข้าใจอารมณ์นะว่าในยุคนั้นเนี่ยยุโรปเขาแบบแห่แหนกันไปล่าอาณานิคมแล้วสวีเดนก็คงจะเป็นเหมือนกับเด็กเนิร์ดในห้องอะที่แบบพอเห็นทุกคนมี iPhone อะไรในห้องแบบนี้ก็อยากมีกับเขาบ้างนะครับนั่นแหละสวีเดนในตอนนั้นก็เลยแบบเริ่มวางแผนแล้วว่าเราจะไปยึดดินแดนในแถบหนึ่งของโลกเนี่ยที่เขาไม่ได้ระบุเจาะจงนะครับว่าเป็นดินแดนไหนให้มาเป็นของตนเองแต่ในบันทึกเนี่ยมันมีการเขียนว่าสวีเดนมีการเล็งเอาเกาะที่มีขนาดใหญ่ทางตอนใต้แถวๆทะเลอินเดียเนี่ยมาเป็นของสวีเดนนะครับซึ่งจากไอ้ข้อความตรงนั้นแหละผู้คนก็เลยตีความกันว่านั่นแหละสวีเดนเนี่ยมีแพลนที่จะมาเคลมออสเตรเลียให้เป็นของตนเองแล้วแต่ก็เหมือนกับว่าในยุคนั้นเนี่ยสวีเดนก็จะประสบปัญหาที่คล้ายๆกับฝรั่งเศสนะครับผมก็คือแถวๆบ้านเขาเนี่ยมันก็มีสงครามอะไรลบกันไงทำให้ทั้งกษัตริย์สวีเดนแล้วก็ทั้งกองทัพอะไรของพระองค์เนี่ยต้องเอาทั้งแรงแล้วก็กำลังตังกำลังทรัพย์อะไรเนี่ยไปร่วมกันต่อกรกับสงครามก่อนนะครับจนทำให้ไอ้โปรเจกต์เรื่องออสเตรเลียเนี่ยมันก็ถูกดับวูบแล้วก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยครับประกอบกับว่ายุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคเดียวกันกับที่พวกชาติมหาอำนาจต่างๆของยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนเอ่ยโปรตุเกสเอ่ยหรือว่าชาวดัตช์เอ่ยเนี่ยก็เริ่มจะเสื่อมถอยลงแล้วนะครับอังกฤษก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีช่วงไหนแล้วล่ะที่จะเหมาะสมกว่าการที่จะยึดเอาออสเตรเลียทั้งทวีปเนี่ยให้มันเป็นอาณานิคมของอังกฤษเลยนะครับผมนั่นแหละอังกฤษก็เลยทำการวบออสเตรเลียมาทั้งทวีปนะครับแล้วก็ประกาศว่าว้าฮ่าข้าคือเจ้าอาณานิคมของออสเตรเลียซึ่งอันนี้ถ้าหากเราไปสังเกตในธงของออสเตรเลียนะเราก็จะเห็นว่ามันมีธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษนะโปะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องราววิธีในการยึดเนี่ยอังกฤษก็ทำเหมือนกับที่พวกชาติคนข่าวเขาชอบทำนี่แหละครับก็คือเริ่มไปทำสงครามอะไรกับพวกท้องถิ่นที่เขาเป็นพวกชนเผ่าอุก้าตัวดำๆถือบูมแมลงเขี้ยงปลาอะไรแบบออสเตรเลียเนี่ยนะครับไปไล่เขาออกหมดเลยที่ถ้าใครไม่ออกไปนะครับไปกดปุ่มชัตดาวน์เงี้ยนะครับผมก็คือด้วยความที่ว่าอังกฤษเขาก็มีปืนนะไอ้ทั้งหอกทั้งบูมแมลงทั้งธนูพิษอะไรเนี่ยมันก็คงจะสู้กับบ้องดินปืนไม่ได้หรอกใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ตอนนั้นเนี่ยพวกชาวท้องถิ่นที่เป็นชาวผิวสีของออสเตรเลียเนี่ยนะก็เริ่มที่จะสูญหายอะไรกันไปแล้วครับผมแต่นอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะพอหลังจากที่อังกฤษเขาได้ออสเตรเลียไปสักพักนึงแล้วใช่ไหมอังกฤษเนี่ยก็เหมือนจะมีนโยบายว่า white only นะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายที่ให้แค่คนผิวขาวนะครับได้อพยพเข้ามายังออสเตรเลียเท่านั้นครับหรือบางที่นี่ก็บอกว่าจำกัดเพียงแค่คนอังกฤษด้วยนะซึ่งนั้นก็หมายความว่าไอ้ประชากรต่างๆที่เป็นผิวสีแบบแปลกๆอะไรของออสเตรเลียเนี่ยมันก็เริ่มหดน้อยลงจนทำให้ในที่สุดนะครับสัดส่วนของประชากรออสเตรเลียเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นคนผิวขาวที่พูดภาษาอังกฤษไปหมดเลยแบบวันนี้นั่นเองนะครับผมแต่ทว่ามันก็มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนเขาสงสัยกันนะครับว่าแล้วทำไมกันล่ะพอหลังจากที่พวกอังกฤษเขาได้เข้าไปอยู่ในออสเตรเลียแล้วเนี่ยพวกเขากลับไม่ขยายอำนาจหรือว่าถิ่นฐานไปตั้งรกรากอะไรให้มันได้กระจัดกระจายไปทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างที่แบบพวกเขาเคยทำมาในอเมริกาอะไรเงี้ยคือ
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะ 2-300 ปีผ่านมาแล้วที่อังกฤษเนี่ยได้ไปยึดออสเตรเลียมานะครับถ้าเราไปดูแผนที่ประชากรเนี่ยมันก็ยังมีประชากรที่อาศัยในออสเตรเลียแบบไม่เท่าไหร่เองอะแล้วประเด็นก็คือไอ้จำนวนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะมันดันไปกระจุกอยู่หนาแน่นตามเมืองใหญ่ๆพวกซิดนีย์เอ่ยเมลเบิร์นเอ่ยแคนเบอร์ราเอ่ยหรือว่าเพิร์ธอะไรเอ่ยแบบนี้ด้วยแต่พอเราลองมองออกจากสถานที่เหล่านี้เนี่ยเราก็พบว่ามันแทบจะไม่มีใครอยู่เลยนะครับคือแบบมันจะมีรัฐบางรัฐของออสเตรเลียนะครับที่เขามีขนาดแบบใหญ่เท่ากับญี่ปุ่นเลยนะหากแต่ว่าประชากรที่อาศัยอยู่ทั้งรัฐนั้นรวมๆกันนะครับมันจะมีเพียงแค่เมืองโตเกียวเท่านั้นเองอ่ะคือเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าเอาคนโตเกียวที่มันอัดหนาแน่นเนี่ยไปกระจายกันให้อยู่ทั่วญี่ปุ่นนะพื้นที่มันจะอยู่ใหญ่สบายกันขนาดไหนใช่ไหมครับผมหรือว่ามันมีบางเมืองน่ะที่เขาบอกว่ามันมีคนอยู่แค่8คนเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นแบบวัวควายประมาณ800-900ตัวที่พวกเขาได้เลี้ยงกันนะคือทำไมกันล่ะทำไมคนถึงไม่อยากย้ายไปอยู่ตรงส่วนอื่นของออสเตรเลียดินแดนออสเตรเลียเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งถ้าจะให้ตอบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็คือใช่นะครับผมซึ่งเหตุผลในข้อแรกเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าอาณานิคมที่มีชื่อว่าชาวดัชนะเขาได้มากล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับก็คือดินแดนออสเตรเลียเนี่ยถึงแม้มันจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่มันก็มีเนื้อที่ที่พวกเขาเนี่ยจะไปกอบโกยผลประโยชน์ได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นทวีปที่แห้งแล้งและกันดารที่สุดอย่างที่บอกยังไงล่ะครับผมแล้วประเด็นก็คือเพื่อนๆรู้หรือเปล่ามันไม่ได้แห้งแล้งธรรมดานะแต่เขาว่ากันว่าถ้าหากเราไม่นับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นขั้วโลกใต้เนี่ยออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดเลยในบรรดาทุกๆทวีปนะครับผมโดยเฉพาะไอจุดตรงกลางของทวีปที่แอดบอกว่ามันเป็นทะเลทรายอะไรแบบนั้นมันแห้งแล้งกันมากเลยนะครับแล้วแบบใครจะอยากเข้าไปอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมครับผมนอกจากอ่ะพวกที่มันอยากจะเลี้ยงสัตว์ที่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้พืชใช้ผลอะไรเยอะๆแบบนี้เขาก็อาจจะย้ายเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับผมและด้วยความที่ว่าช่องเราเป็นช่องขี้สงสัยนะครับแอดก็เลยไปหาให้เพิ่มเติมมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมอย่างนี้ดินแดนออสเตรเลียไอตรงแถบตะวันออกเฉียงใต้ที่มันอยู่ล่างๆเนี่ยมันถึงได้เขียวชะอุ่มกันไปหมดล่ะคือมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยใช่ไหมครับแอดก็เลยไปค้นหามาจนกระทั่งพบเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยอย่างเช่นว่าทวีปออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มีภูเขาที่เตี้ยมากหรือเตี้ยทั้งดินแดนเลยว่างั้นเถอะครับคือถึงแม้ว่ามันจะมีแบบภูเขาเยอะแยะใช่ไหมแต่มันจะไม่มีลูกอะไรที่แบบพุ่งขึ้นไปสูงๆเลยล่ะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทวีปที่เตี้ยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความแห้งแล้งล่ะครับผมก็คืออย่างนี้ครับก็คือกลับเข้าไปที่วิทยาศาสตร์101นิดนึงนะว่าเวลาที่โลกเราเนี่ยมันจะเกิดน้ำฝนขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเกิดขึ้นมาจากไอ้น้ำที่มันร้อนๆอยู่ข้างล่างน่ะได้ระเหยขึ้นไปกระทบกับความเย็นด้านบนนะครับจนกระทั่งมันควบแน่นแล้วก็กลั่นลงมากลายเป็นน้ำฝนนั่นเองนะครับผมนั่นแหละซึ่งไอ้การที่ไอ้น้ำมันจะขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอาศัยแค่ตัวมันเองลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างเดียวนะแต่ระดับความสูงของพื้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญต่อการดันไอ้น้ำขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับผมที่ถ้าทวีปไหนมันอยู่สูงๆหน่อยเป็นแบบพื้นที่ไล่ระดับขึ้นไปใช่ไหมไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆสามารถไต่ขึ้นไปจนกระทั่งไปเจอกับความเย็นบนชั้นบรรยากาศได้แต่ทีนี้พอทวีปออสเตรเลียมันเตี้ยซะขนาดนี้เนี่ยไอ้น้ำที่มันจะแบบไต่ขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็ยิ่งมีน้อยลงน้อยลงยังไงล่ะส่งผลให้ฝนที่มันได้กลั่นกองลงมานะครับมันก็มีน้อยลงตามนั่นเองแต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าปัจจัยที่2เนี่ยก็คือทวีปออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นทวีปที่อยู่ติดกับขั้วโลกใต้เยอะมากนะครับผมซึ่งขั้วโลกใต้เนี่ยมันทำไมมันมีน้ำแข็งเยอะใช่ไหมครับแล้วพอมันมีความเย็นอะไรเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำบริเวณนั้นนะครับมันได้ระเหยไปเป็นไอ้น้ำได้น้อยลงยังไงล่ะครับและทีนี้ประกอบกับไอ้น้ำเนี่ยมันก็ขึ้นไปข้างบนน้อยและยังมีน้ำที่ได้กลายเป็นไอ้น้ำเนี่ยน้อยลงอีกฝนมันก็ยิ่งน้อยลงตามนะครับผมนั่นแหละทวีปออสเตรเลียมันก็เลยเป็นทวีปที่มีความแห้งสูงนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อฟังถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าอ้าวแอดถ้าออสเตรเลียมันแห้งแล้งกันแบบนี้ทำไมไอ้ตรงตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียหรือว่าไอ้ส่วนที่อังกฤษเขาได้ไปค้นพบมาเนี่ยมันกลับเขียวชะอุ่มล่ะคือแอดจะแถว่ายังไงเพราะว่าผมไปเปิดแผนที่มาดูเนี่ยมันก็แบบเขียวอ่อยกันเลยนะครับแอดก็ต้องบอกใจเย็นครับใจเย็นเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งปัจจัยเลยแหละที่ทำให้ทวีปออสเตรเลียในส่วนซีกตะวันตกนะครับมันได้แห้งแล้งกันครับเนื่องจากว่าถ้าหากเพื่อนๆดูพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในแถบซีกตะวันออกของออสเตรเลียเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะหันเข้ายังมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับ
ที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีน้ําเยอะนะครับผมแล้วเวลาลมของโลกเรามันจะพัดมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพัดมาจากทางทิศตะวันออกตามทิศทางที่แบบโลกหมุนตัวไปนะครับผมนั่นแหละไอ้ลมที่พัดมาเนี่ยมันก็ไปหอบเอาพวกไอ้น้ำอะไรต่างๆที่มันอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละได้เข้ามายังออสเตรเลียกันแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยมันมีภูเขาค่อนข้างอยู่เยอะไงคือขึ้นเป็นเทือกกันเลยทีเดียวนะครับไอ้ภูเขาต่างๆนี่เนี่ยมันก็ดันบังเอาลมน้ำฝนนะครับไม่ให้ไปตกต่อตามข้างในทวีปออสเตรเลียแล้วฝนเนี่ยมันก็ได้มาหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาตกลงแค่ไอ้ซีกตะวันออกเสี้ยวๆหนึ่งของออสเตรเลียนั่นแหละก็เลยส่งผลให้ไอ้ตรงส่วนตะวันออกของออสเตรเลียนะครับมันได้เขียวชอุ่มอยู่แค่นั้นนั่นแหละแต่เท่านี้มันก็ยังไม่พอนะครับคือมันก็ต้องมีคนสงสัยมาอีกว่าอ้าวก็จริงละแอดที่ทางตะวันออกเนี่ยมันมีภูเขาเยอะแต่ว่าทำไมผู้คนเนี่ยเขาถึงได้ไปตั้งรกรากกันอยู่แค่แบบทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียล่ะทำไมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันไม่ได้มีผู้คนไปอยู่เยอะกันเท่าไหร่เลยคืออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเวรกรรมของออสเตรเลียอีกนั่นแหละครับเนื่องจากเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมเอลนีโน่กับลานีญ่าซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับลมหรือเอางี้ดีกว่าเรียกง่ายๆว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีหน้าที่สลับกันก็คือจะมีการแห้งแล้งสุดขีดเลยหรือว่าน้ำท่วมจนวายป่วงกันไปเลยนะครับผมซึ่งว่ากันว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้เวลามันมีลมพัดลมเพเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเนี่ยได้หนักกว่าที่อื่นเลยนะครับก็เลยส่งผลในไอ้บรรยากาศในตรงนั้นเนี่ยอยู่ๆบางปีก็แบบแห้งแล้งไปเลยหรืออยู่ๆบางปีก็แบบน้ำท่วมขึ้นมาจนปลูกข้าวปลูกนาอะไรกันไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเราไม่ต้องเป็นชาวไร่ชาวสวนก็ได้ถ้าเป็นคนเมืองธรรมดาเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะใช้ชีวิตในที่ที่แบบมีอากาศแปรผันอะไรกันมากเสียขนาดนั้นใช่ไหมครับผมผู้คนเนี่ยก็เลยได้ย้ายกันลงมากระจุกตัวอยู่แค่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางออสเตรเลียนี่แหละที่ก็ว่ากันว่ามันมีอากาศซึ่งโอเคกันสุดแล้วนะครับผมก็เลยส่งผลให้ไปมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยไปกระจุกตัวแค่ตรงตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียกันเท่านั้นเองนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้ออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ซะแบบแทบจะเท่ากับยุโรปนะครับแต่ว่าประชากรของเขาเนี่ยกลับมีน้อยแล้วก็ไปกระจุกตัวกันอยู่แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนได้อยู่ยังออสเตรเลียแล้วแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่ามีประสบการณ์แปลกๆอะไรกับออสเตรเลียที่เขาแบบต่างกับทั่วโลกเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย